ีกรีไม่ธรรมดาโรมาโนเผยรายละเอียดดีลแมนซิตี้ซิลเด็กเทพฟ้าขาวฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังชาวอิตาลีเปิดเผยรายละเอียดตัวเลขในดีลแมนเชสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญากับตัวกลางลิเวอร์พูลเฮดอย่างคาวดิโอแอนเชวารีว่างานนี้มีค่าตัวไม่ได้สูงจ่ายเบื้องต้นที่ 14.5 ล้านยูโรเท่านั้นก่อนนักเตะจะย้ายมาอังกฤษในฤดูกาลหน้าดีลนี้เป็นลักษณะเดียวกับที่แมนซิตี้คว้าตัวฮูเรียนอัลวาเรซดาวิงอาร์เจนไตน์มาเสริมทัพการที่ปล่อยให้ลิเวอร์พูลใช้งานนักเตะไปก่อนภายใต้สัญญายืมจากแมนซิตี้ก่อนที่แอนเชวารีจะเดินทางข้ามลำข้ามทะเลมายังเอทิฮัดสเตเดียมเพื่อเข้าร่วมทีมเรือใบสีฟ้าอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคม2024โรมาโนเผยว่าค่าตัวที่ลิเวอร์พูลได้รับ 14.5 ล้านยูโรบวกออปชั่นจ่ายเพิ่มอีก9ล้านยูโรตามผลงานส่วนตัวของนักเตะในอนาคตโดยไม่นับรวมจำนวนโทฟี่แชมป์ที่ได้กับสโมสรขณะที่ระยะสัญญากับแมนซิตี้จับแอนเชวารีเซ็นยาวถึง6ปีด้วยกันทางนี้แอนเชวารีที่อายุเพิ่งครบ18ปีเต็มไปเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาเขาร่วมอะคาเดมีของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2017ก่อนเทิร์นโปรขึ้นมาชุดใหญ่ได้เมื่อไม่นานโดยเพิ่งมีสถิติลงสนามไปเพียง 5-6 นัดเท่านั้นสำหรับผลงานเด่นของแข้งรายนี้คือฟอร์มในศึกลูกหนังเยาวชนโลก U17 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีเกมที่ทางแพทริกใส่ทีมชาติบราซิลได้ก่อนกดรวม5ประตูรั้งอันดับ3ดาวซันโวของรายการขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ